คะคุณกำพูพูดไปในเรื่องพบค่ำเมื่อวานนี้ก็เป็นปริศนามากนะคะที่จู่ๆเรื่องจดหมายจดหมายไปแปะไว้ในบ้านนะทั้งๆที่บ้านล็อกนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันเกิดที่คือขอนแก่นนะฮะเกิดที่ขอนแก่นอำเภอพลนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านคือพี่เชิดศักดิ์พี่เชิดศักดิ์เนี่ยนะครับเรียกว่าพี่โก้ก็ได้นะฮะบ้านแกหลังนี้ครับอายุ49ปีอาชีพแกสอนขับรถนะแกบอกว่าแกอยู่กับภรรยาเนี่ยนะครับแล้วในบ้านแกเนี่ยมันก็เนี่ยฮะบ้านแกเป็นสภาพอย่างนี้แต่เชื่อไหมครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาฮะแกออกไปทำงานกลับมาบ้านเมื่อไหร่จะเห็นจดหมายน้อยแปะไว้ตามที่ต่างๆครับหน้าบ้านประตูบ้านนะครับหน้าห้องน้ำ อะไรต่างๆแกก็ล็อกบ้านอย่างดีนะครับหน้าต่างนะฮะแกล็อกบ้านนะก่อนออกจากบ้านล็อกบ้านเฮ้ยทำไมจดหมายน้อยพวกนี้มันมาปรากฏอยู่ในบ้านนอกบ้านบ้างในบ้านบ้างแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะมันเป็นลายมือคนเดิมเหมือนกันเลยลายมือคนเดิมแล้วเขียนเรื่องราวอะไรครับเขียนต่อว่าต่อขานแกกับภรรยาแกเรื่องทำนองชู้สาวอะไรตัวนี้จับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกครับแต่ว่ามันเป็นลายมือคนคนเดียวแล้วเหตุการณ์นี้จุกอกแกมา10ปีคือไม่ได้เพิ่งจะกวนใจแบบแล้วแกเก็บไว้เนี่ยนะมันเป็นร้อยๆใบนะครับเป็นร้อยๆใบแกก็เคยเอาไปปรึกษาพระไปหาพระหลวงพ่อช่วยหน่อยผมเคยสังเกตผมเคยดูแล้วมันไม่มีคนประตูบ้านก็ปิดอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครมางัดมาแงะแต่ไอเอกสารพวกนี้มันปรากฏในบ้านผมได้ยังไงไอ้นู่นไอ้นี่ไปปรึกษาพระเดินหนีครับแกก็บอกว่าบางทีภรรยาแกเข้าห้องน้ำอยู่ๆเนี่ยนะครับมีคนไปเตะประตูแต่แกไม่ได้ทำอยู่กันสองคนภรรยาบอกพี่ใครมาเตะประตูเฮ้ยไม่ได้ทำแกบอกว่าออกจากบ้านไปกลับบ้านมาเนี่ยนะแต่ละวันเนี่ยเครียดแล้วก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะจะกลับมาบ้านแล้วจะเจออะไรเนี่ยมาเจอสิ่งเหล่านี้เป็นเอกสารเป็นกระดาษแปะแปะถ้าเป็นคนทั่วไปจะเครียดไหมถ้าเป็นคนราชนีคุณจะเครียดไหมก็เครียดสิมันเป็นสิ่งกวนใจเมื่อแค่โทรศัพท์มิสคอมาบ่อยๆอย่างเงี้ยเป็นใครก็ไม่เป็นโรคจิตโทรมาแล้วเรายังเครียดนั่นแหละครับให้ฟังชัดๆจากเจ้าของบ้านเลยดีกว่ามีจะเรียกว่าวิญญาณหรือว่าเป็นสิ่งอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่เห็นตัวแต่การกระทำที่บ่งบอกว่าเขียนหนังสือได้ส่งอักขระข้อความทางโทรศัพท์ได้หรือยกข้าวของได้นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เพราะผมไม่มีเครื่องจับความจริงในตรงนี้ในบ้านได้นะครับเนี่ยแหละครับบ้านหลังนี้ก็แกเช่าอยู่อาศัยมาเป็น10ปีแล้วนะฮะ มันก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้มาตลอดไม่ติดตั้งกล้องวงจรปิดจะบอกว่ามีคนมีความสามารถสะเดาะกุญแจเหรอแปะอย่างเงี้ยแปะไว้ตามที่ต่างๆแล้วบางวันแกบอกอย่างนี้ครับแกบอกว่าเสื้อผ้าอาภรณ์บางทีถอดไว้ข้างในนะพับๆไว้เนี่ยเอ้ยยกออกมาไว้ข้างนอกยกเสื้อผ้าแกไว้ข้างนอกผีอะไรจะยกสสารอะไรได้แล้วเอาไปติดไว้อย่างเงี้ยแล้วหยิบกระดาษก็ดูกระดาษไม่ได้เก่ามากนะฮะใช่นี่ฉันว่าคนกระดาษใหม่นะนี่ฉันว่าคนน่ะเพื่อนบ้านครับคุณฝ้ายนะฮะบอกว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาไนโก้เคยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะแล้วพาเขาไปดูในบ้านแกด้วยเอาจดหมายหลายฉบับมาให้ดูแบบที่ให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ยนะครับตัวแกเองก็อยู่ใกล้กับบ้านเช่ามานานก็ไม่เคยเห็นอะไรผิดปกตินะไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าเข้าออกในบ้านส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าสิ่งลี้ลับหรือว่าผีสางจะมาจับปากกาเขียนจดหมายได้เพราะว่าจดหมายมันเป็นข้อความที่ยาวแต่ว่าตัวเองก็ไม่ลบหลู่เหมือนกันนะถ้าบอกว่ายืนยันไหมก็ไม่ลบรู้หรอกเดี๋ยวเขาเปลี่ยนบ้านมาหาป้ายเผื่อผีสมัยใหม่เขียนจดหมายได้จริงๆก็เลยแกก็ไม่รู้อ่ะลองฟังแกดูนะฮะทีนี้โดยส่วนตัวยายเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าไหมคะว่ามันมีอยู่จริงแม่เชื่อว่าแม่เชื่อไหมว่ามันมีอยู่จริงตามที่เขาเล่าแต่ก็อยู่อื่นกับบอดมี่ได้เป็นนะสิเนาะกับบอดเสียเป็นได้แต่ทางตั้งหัวไว้หัวคือบ้านแล้วเนาะมันเป็นเรื่องลี้ลับเป็นสิ่งลี้ลับสามารถที่จะเขียนหนังสือเพื่อหนูเขียนหนังสือได้ป่ะในความรู้สึกแม่ร้านสาวกับว่าอยู่แต่นั้นพี่เขียนซะพี่สิเขียนได้พ่อน่ะพี่ก็สิจะปากกาได้กับว่าอันดับแรกนะแนะนำพี่เชิดศักดิ์หรือว่าพี่โก้เนี่ยนะครับพี่ลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดตัวนึงปัจจุบันนี่เท่าไหร่อ่ะผู้กำกับเวที
2,000 กว่าบาทพี่ก็ติดตั้งเครื่องวงจรปิดมันจะได้รู้เลยว่าใครเป็นคนเขียนมันจะรู้เลยแต่อย่าเพิ่งบอกเขานะว่าเราจะติดกล้องวงจรปิดเพราะเดี๋ยวเขาไม่มาหรือเขาทุบกล้องเราดีไหมพูดดังไปเป้าเนี่ยคุณเนี่ยก็บอกแกไงบอกว่าเพราะว่ามันลามปามไปถึงผีสางไงแล้วปรากฏว่านี่มีข่าวว่าอะไรอ่ะมือปราบสัมภเวสีใครอ่ะหมอปลากับทีมงานจะไปเหรอจะไปทดสอบจะไปพิสูจน์ดู เพราะว่าพระยังเดินหนีเลย นะฮะแกก็บอกว่าอยากจะเชิญหมอผีนี่แหละมาพิสูจน์ผมว่าอันดับแรกนะอย่าพึ่งหมอผีเลยหมอกล้องเนี่ยหมอกล้องกล้องวงจรปิดเนี่ยนึกว่าโอ้โหได้รู้เลยค่ะถ้าผีเขียนจดหมายได้จริงๆแล้วก็โอ้โหนี่แกเอาดอกไม้มาก่อนเลยนะขอเขียนเลขสักห้าสักชุดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจดหมายเปลี่ยนจากจดหมายบอกผีเขาเลยบอกว่าตัวตรงๆเลยนะงวดหลังนี่เอาเป็นตัวเลขอย่างเดียวพอค่ะนะจะได้รู้แล้วรู้รอบไปเลยจะเขียนมาสักเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ให้กำลังใจพี่โก้กันละกันเพราะว่าเชื่อว่าเป็นความทุกข์มาเป็น10 ปีนะคะเจอเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อนะเก็บได้เป็น10 ปีค่ะ